ดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะเราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันซะหลายวันนะครับอย่างที่บอกว่าผมติดภารกิจเดินทางไปที่โน่นที่นั่นแล้วก็ที่นี่วันนี้หัวเด็ดตีนขาดยังไงตั้งใจว่าจะต้องมาพบกับท่านผู้ชมหน้าจอให้ได้นะครับคิดถึงครับกลัวจะทนพิษความคิดถึงไม่ไหวแหมมีหวานซะด้วยเอาละครับข่าวสารเยอะแยะมากมายมีหลายเรื่องที่นอกจากจะนำเสนอไปตามข้อเท็จจริงของข่าวแล้วก็คงจะต้องให้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมทั้งนี้ก็เพื่อความเข้าใจตรงกันนะในเนื้อหาสาระของประเด็นนั้นๆ นะครับเราเริ่มกันที่โครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับก็เช่นเคย3ทุนการศึกษามาถึงทุนที่744แล้วครับเด็กหญิงสสิธรโต๊ะจงมนหรือจอยนักเรียนชั้นป.6 อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อแม่แยกทางกันจอยและน้องอีก3คนอยู่กับพ่อในบ้านเช่าพ่อเคยเป็นยามตอนนี้เกษียณมาทำงานรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายของลูกๆในวัยเรียนคุณครูเทพอับสอนบอกว่าครอบครัวลำบากไปไหนมาไหนทั้งบ้านด้วยมอเตอร์ไซคันเดียวจอยเป็นเด็กเรียนดีเก่งเรื่องนาฏศิลป์จะได้ไปเรียนที่ลพบุรีแต่พ่อไม่มีเงินส่งครูจึงแนะนำให้เรียนใกล้บ้านไปก่อนพอมอปลายค่อยกู้กยศ.ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีพ่อธนาคารกสิกรไทยเลขที่4932455493ครับทุนที่745เด็กหญิงจุธามาศสมบูรณ์จิตฤดีหรือแพมนักเรียนชั้นม.2 อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพ่อขับแท็กซี่แม่เป็นนักการทำความสะอาดโรงเรียนครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเดือนละ 2,000 บาทพี่สาวสอบติดพยาบาลแม่ต้องยืมเงินเพื่อนบ้านเป็นค่ามอบตัวค่าเล่าเรียนของแพมก็ยังค้างทางโรงเรียนคุณครูสมชายบอกว่าแพมเป็นหัวหน้าชั้นผลการเรียน 3.95 แต่ทางบ้านขัดสนเคยได้รับทุนนักเรียนยากจนวันหยุดจะไปช่วยแม่ทำความสะอาดที่โรงเรียนทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารกรุงไทยเลขที่356016-3668ครับและทุนที่746เด็กชายสันติแนมขุนทดหรือบอลนักเรียนชั้นม.1 อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่บอลอยู่กับตายายตั้งแต่อายุ1ขวบตาเป็นอัมพาตติดเตียงยายอายุ74ปีเก็บผักตามบ้านและเพื่อนบ้านคอยแบ่งอาหารให้ทั้งครอบครัวดำรงชีวิตด้วยเบี้ยยังชีพและเบี้ยเลี้ยงคนพิการคุณครูลดาวันบอกว่าบอลเป็นเด็กกตัญญูพ่อส่งเงินมาให้นานๆครั้งวันหยุดออกไปหาปลาใกล้บ้านช่วงปิดเทอมจะไปบวชภาคฤดูร้อนแบ่งเบาภาระทางบ้านยายต้องไปรับยาประจำมีค่าใช้จ่ายเรื่องเดินทางด้วยทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีบอลธนาคารออมสินเลขที่020-073-319-533นี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้นะครับผมเรียนท่านผู้ชมมาเป็นระยะนะครับเรื่องการเสริมความช่วยเหลือลูกๆหลานๆในโครงการก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือติดขัดอีกเนี่ยนะฮะสัปดาห์หน้าก็คงจะได้อธิบายรายละเอียดแล้วก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเอากลับมาที่ข่าวสารการบ้านการเมืองนะฮะวันนี้ข่าวใหญ่ก็เห็นจะไม่พ้นกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นจำเลยในข้อกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวผมว่ารายละเอียดของคำพิพากษาเนี่ยนะครับจนถึงเวลาที่รายการออกอากาศเนี่ยท่านผู้ชมคงจะได้ข้อมูลจากข่าวสารต่างๆคือเมื่อวานนี้เนี่ยครึ่งวันตั้งแต่บ่ายยันค่ำยันดึกแล้ววันนี้เต็มวันยันค่ำเนี่ยนะผมว่าค่อนข้างจะพอสมควรแหละผมสรุป
เนื้อหาเลยดีกว่าว่าเขาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาไม่ได้บอกว่านายกยิ่งลักษณ์ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่มีการทุจริตนะแต่บอกว่าในการระบายข้าวแบบ G2G น่ะเป็นการระบายข้าวที่มีกรณีการทุจริตเกิดขึ้นอันเนี้ยก็ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีคำพิพากษาคุณบุญทรงคุณภูมิและอีกหลายๆคนซึ่งคณะจำเลยคดีดังกล่าวก็ยังอยู่ในระหว่างเตรียมคำอุทธรณ์ซึ่งมีการขยายเวลาออกไปอีก30วันนี่นะฮะครบแล้วตามกำหนดก็คงจะยื่นศาลดังนั้นคดีคุณบุญทรงคุณภูมิแล้วก็คณะก็ยังถือว่าไม่ถึงที่สุดเพราะว่าเมื่อจำเลยยื่นอุทธรณ์เนี่ยศาลก็คงจะพิจารณาคำอุทธรณ์แล้วก็คงมีข้อวินิจฉัยมาอีกทีพอบอกว่า G2G มีการทุจริตเนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษณ์ก็ถูกตัดสินว่าเอาละไม่ได้มีการห้ามปรามหรือว่าไม่มีได้มีการดำเนินการอย่างที่ควรจะเป็นตามบทบาทอำนาจหน้าที่ศาลท่านก็ชี้ว่าจำคุก5ปีในเรื่องคำพิพากษาของศาลแน่นอนครับทุกฝ่ายต้องเคารพผมก็เช่นเดียวกันแต่ว่าในข้อต่อสู้ทางกฎหมายในข้อต่อสู้ทางคดีเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีประเด็นอยู่ว่ากรณีเรื่อง G2G เนี่ยไม่ใช่กรณีที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์มาตั้งแต่ต้นหมายความว่ามาเติมเข้าไปในสำนวนภายหลังนี่เป็นข้อต่อสู้หนึ่งแน่ๆล่ะถ้าหากทนายความตัดสินใจจะยื่นอุทธรณ์ทีนี้ถ้าไปดูท่าทีจากทนายความเนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังคงต้องรอประสานงานกับเจ้าตัวคือนายกยิ่งลักษณ์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สรุปแนวทางว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรคำว่าอย่างไรก็คือถ้าจะอุทธรณ์เนี่ยอุทธรณ์ประเด็นไหนบ้างสาระข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่จะเติมเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อวานนี้ผมจัดรายการทางโทรศัพท์คุยกับคุณสุรเชษฐ์เนี่ยผมก็บอกว่ากรณีถ้าหากว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาแล้วศาลท่านอ่านรับหลังแล้วมีโทษจำคุกเนี่ยนะฮะการจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นอุทธรณ์ทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะมีผู้รู้ก็คือดร.ธนกฤตวรธนัชชากุลท่านเป็นอัยการประจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงขั้นตอนข้อกฎหมายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายกยิ่งลักษณ์5ปีนั่นเองครับว่าในการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา195วรรค7บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศให้พ.ร.ป.ฉบับใหม่ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายดังนั้นบทบัญญัติตามมาตรา61ของพ.ร.ป.ฉบับใหม่ที่กำหนดว่าหากจำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังจะยื่นอุทธรณ์จำเลยจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ศาลในขณะยื่นอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ก็จะยังไม่มีผลใช้บังคับอันนี้ฟังดีๆนะครับดังนั้นหากนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นจำเลยยื่นอุทธรณ์ในขณะที่พ.ร.ป.ฉบับใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ไม่ต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ศาลในขณะยื่นอุทธรณ์โดยสามารถแต่งตั้งมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นอุทธรณ์ได้โดยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ต้องมาแสดงตนอันนี้ก็ชัดนะครับเพราะว่าระดับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านดร.ธนกฤตเนี่ยนะครับอยู่ๆท่านคงไม่ออกมาพูดเองหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ที่จะต้องให้ความชัดเจนต่อสังคมคือถ้าหากว่าไม่มีความชัดเจนเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็โต้เถียงกันอีกอะคือกองเชียร์เนี่ยก็จะยืนยันว่าอ้าวช่องกฎหมายตามที่ท่านธนกฤตอธิบายเนี่ยมันอุทธรณ์ได้แล้วกองไม่เชียร์ก็จะบอกว่าอ้าวไม่มาแสดงตัวก็ห้ามอุทธรณ์อย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเอาเป็นว่าอัยการเขาบอก
ตราบใดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ยังไม่บังคับใช้เนี่ยคดีของนายกยิ่งลักษณ์สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์โดยจำเลยไม่ต้องมาแสดงตัวแต่เมื่อใดก็ตามบังคับใช้ก็แน่นอนล่ะครับถ้าไม่แสดงตัวเนี่ยก็ศาลท่านก็ไม่รับคำอุทธรณ์ก็ถือว่าจบกันไปง่ายๆชัดๆแบบบ้านๆอีกก็คือว่าถ้ายื่นอุทธรณ์วันนี้ยื่นได้ซึ่งในข้อเท็จจริงจะยื่นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าทนายก็ต้องใช้เวลาในการอ่านศึกษาคำพิพากษาโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการเตรียมคำอุทธรณ์รวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆมันโอ้โหเดือนนึงยังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเลยนะครับเอาเข้าใจตรงกันนะครับในข้อนี้ปฏิกิริยาอื่นๆนะครับแวดล้อมจากการอ่านคำพิพากษานะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยทางบริเวณพื้นที่หน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็มีพี่น้องประชาชนผู้รักห่วงใยแล้วก็ต้องการจะให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังคงไปรวมตัวกันอยู่จำนวนหนึ่งนะครับด้วยความสงบเรียบร้อยทั้งก่อนและหลังการอ่านคำพิพากษาคือผมดูตามข่าวเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์ช่องโน้นก็สัมภาษณ์คนนั้นช่องนั้นก็สัมภาษณ์คนนี้ก็เห็นตรงกันแหละครับว่าพี่น้องประชาชนเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าก็ยังรักยังห่วงอยากให้กำลังใจอ่ะส่วนศาลจะพิพากษาออกมาอย่างไรก็ทุกคนเคารพได้ยินได้ทราบคำพิพากษาแล้วก็เดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆต่อแล้วก็เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อวานนี้บริเวณหน้าศาลก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาตรการของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับก็แตกต่างละลดทอนจำนวนคนลดทอนความเข้มข้นลงถ้าเทียบกับวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเอาว่าบรรยากาศโดยรอบๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรจะมีที่สับสนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นกันต่อเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ๆเนี่ยในระหว่างที่ศาลกำลังอ่านคำพิพากษาซึ่งต้องใช้เวลานะครับอย่างที่เราเห็นนะทุกคดีเนี่ยนะฮะศาลท่านอ่านกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงระหว่างกำลังอ่านเนี่ยมีข่าวออกมาว่าพิพากษาจำคุกจำเลย5ปีไม่รอลงอาญาคือออกมาก่อนอ่านจบอะอันเนี้ยก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับทางเจ้าหน้าที่หรือทางสำนักงานศาลเนี่ยท่านก็ต้องการทราบแล้วว่าอ้าวสื่อมวลชนเอามารายงานข่าวก่อนได้ยังไงส่วนว่าจะมีผลอะไรต่อไปหรือไม่เนี่ยก็ต้องตามกันดูนะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณศาลในวันที่มีการอ่านคำพิพากษาเมื่อวานนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวก็ตามเหมือนกันคือเมื่อวานนี่นะฮะสื่อมวลชนเขาตามคำตอบสองเรื่องก็คือหนึ่งถ้ามีการอ่านคำพิพากษารับหลังเนี่ยผลจะเป็นยังไงก็ได้คำตอบแล้วล่ะสองก็คือว่าคือท่านนายกเนี่ยนะครับไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนหน้านั้นไงว่าท่านทราบอยู่แล้วว่านายกยิ่งลักษณ์อยู่ไหนสื่อมวลชนก็พยายามจะไปถามสิฮะเพราะว่าจนถึงวินาทีนี้เนี่ยยังไม่มีใครพูดชัดๆนะครับว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพำนักอยู่ที่ใดแล้วคนระดับนายกรัฐมนตรีพูดว่ารู้เนี่ยแหมใครเป็นนักข่าวก็ต้องตามต้องถามเอาให้ได้ล่ะอันนี้เมื่อวานเนี่ยนะฮะท่านนายกก็ตอบตรงๆเลยครับชัดๆเลยล่ะแต่มันกว้างมากฮะคือท่านบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็ไม่รู้ประเทศไหนปรากฏว่าวันนี้นะฮะท่านนายกกลับมาใหม่อีกทีนึงเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องระบุเจาะชัดลงไปแล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยมีรายงานข่าวนะครับว่าท่านนายกบอกแล้วว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะนี้เนี่ยไปอยู่ที่ดูไบนะครับดูไบก็คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งไม่ต้องอธิบายอะไรกันเพิ่มแล้วฮะเพราะว่าใครๆก็ทราบว่านั่นเป็นที่พำนักของอดีตนายกทักษิณชินวัตรด้วยท่านนายกพูดออกมาชัดขนาดนี้ก็ต้องรอดูล่ะครับว่าข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็เพราะว่าทางฝั่งของเจ้าตัวนายกยิ่งลักษณ์เองนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าทีมทนายความ
หรือว่าใครก็ตามเถอะที่ได้รับมอบหมายเนี่ยยังไม่ตอบรับหรือยังไม่ตอบปฏิเสธเจ้าตัวนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้สื่อสารอะไรออกมานะครับแต่เอาว่าทางฝั่งของรัฐบาลไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกแล้วว่าอยู่ดูไบพอนายกประยุทธ์บอกว่าอยู่ดูไบนะฮะก็มีข่าวทันทีนะครับว่าทางการของดูไบเนี่ยเขายืนยันนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าอย่าให้มายุ่งเกี่ยวหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกอันนี้เป็นคำตอบจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ก็หนักแน่นนะครับในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะท่านลงว่าสองท่านนี้คือนายกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรพูดตรงกันเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลเชื่อเป็นข้อยุติแล้วล่ะว่านายกยิ่งลักษณ์อยู่ที่ดูไบและก็ทางโน้นเนี่ยบอกมาว่าได้ร้องขอให้ไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับอ้าวนี่ก็คือสิ่งที่เป็นผลพวงนะครับจากคดีรับจำนำข้าวนะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผลสืบเนื่องก็คือบ่ายวันนี้เนี่ยตะกี้ทีมงานของ Peace TV เขาก็เร่งออกเดินทางจากสถานีนะครับไปบริเวณซอยโยธินพัฒนาซึ่งบ้านพักของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะติดตามทำข่าวกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่38/9ซอยโยธินพัฒนา3เขตลาดพร้าวในเวลาบ่ายโมงนะครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลเนี่ยท่านบอกว่าศาลอนุมัติหมายค้นบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ในซอยโยธินพัฒนาแล้วหลังมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โครงการรับจำนำข้าวซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้เพื่อนำ DNA ของนางสาวยิ่งลักษณ์จากของใช้ภายในบ้านมาเทียบเคียงกับ DNA ภายในรถว่าจะตรงกับนางสาวยิ่งลักษณ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ผมก็คิดว่าถ้าใครเป็นกองไม่เชียร์นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็คงจะมีความรู้สึกว่าแหมเต็มที่ไปเลยต้องเข้าไปค้นต้องให้เห็นเลยว่าในบ้านมีใครอยู่บ้างเข้าไปค้นจุดไหนอย่างไรนี่กองไม่เชียร์เนี่ยนะครับบางส่วนอาจจะรู้สึกอย่างนี้ส่วนกองเชียร์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกกดดันอาจจะรู้สึกบีบคั้นหัวใจว่าแม้คนเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วนี่จะไปค้นหาอะไรนี่เป็นการหาเรื่องเป็นการซ้ำเติมกันหรือเปล่าผมก็ว่าเรากำหนดวิธีคิดให้มันสัมพันธ์กับความเป็นจริงดีกว่านะครับว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาเนี่ยนะฮะทางฝ่ายกลไกของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็คงต้องมีความเคลื่อนไหวแหละครับคงต้องมีมาตรการเพื่อสอดรับกับคำพิพากษานั้นดังนั้นเราก็อย่าไปมีอารมณ์หรือว่าอย่าไปรู้สึกกดดันตัวเองอะไรกับกรณีพวกนี้เลยขอให้มองเป็นเรื่องว่าเอ้าปกติธรรมดาเนี่ยนะครับในยามสถานการณ์คลื่นลมมันแรงเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเผชิญผ่านพบแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับอย่าไปมีความรู้สึกว่าแหมมันจะต้องมีมาตรการตอบโต้หรือประการใดอย่างไรถ้าจะมีการตอบโต้เนี่ยก็ให้เป็นมาตรการทางกฎหมายซึ่งฝ่ายกฎหมายฝ่ายทีมทนายความเนี่ยเขาก็มีหน้าที่พร้อมมูลอยู่แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นเนี่ยนะครับก็คงเป็นทีมทนายความทีมกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่ไปสังเกตการอะไรที่ดูมันเกินเหตุอะไรที่ดูล้ำเส้นเนี่ยทนายความมีหน้าที่โดยตรงในการปกป้องสิทธิปกป้องผลประโยชน์ของลูกความอยู่แล้วรวมกระทั่งต้องปกป้องสิทธินะครับของคนที่อยู่ในบ้านซึ่งอาจจะหมายถึงคู่สมรสนะฮะคุณอนุสรณ์อมรฉัตรหรือจะหมายถึงลูกชายคือน้องไปสุภเสกอมรฉัตรซึ่งถ้าพำนักอยู่ในนั้นเนี่ยสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีก็ควรที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติตามสมควรนะครับเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมบอกครับสถานการณ์ภาพใหญ่เนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายกว่านี้เยอะ
อันนี้ก็ขอให้ใครที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดเนี่ยนะฮะต้องอดทนนะครับแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้และอย่างที่บอกฮะถ้ามันมีปัญหาข้อกฎหมายว่าเจ้าหน้าที่ทำไม่ถูกไม่ควรผิดขั้นตอนผิดหลักการเนี่ยทนายความเขาตามรายละเอียดทุกเม็ดอยู่แล้วเขาก็ต้องทำหน้าที่นะครับนี่คือรวมจากโครงการรับจำนำข้าวนะครับข้อสรุปก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดนะฮะว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ถูกพิพากษาว่าทุจริตหรือเอาง่ายๆคือไม่ได้ถูกตัดสินว่าโกงนะครับแต่บอกว่าปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ยื่นแล้วได้ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบังคับใช้ก่อนซะหรือเปล่าแล้วถึงที่สุดคดีจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อนะครับผมเองก็ยังคงยืนยันนะครับว่าความเชื่อของผมโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะเขาทำเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยากจนแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวนาที่เกิดขึ้นกับการบริโภคภายในที่เกิดขึ้นกับความสามารถในการชำระหนี้ของชาวนาเนี่ยมีอยู่จริงตัวเลขที่ปฏิเสธไม่ได้คือ 800,000 กว่าล้านโอนตรงจากธ.ก.ส.เข้าบัญชีชาวนานี่ก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือหลังจากไม่มีโครงการรับจำนำข้าวราคาข้าวก็ทรุดต่ำลงนี่ก็เป็นจริงนะครับส่วนคำพิพากษาก็อย่างที่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเคารพผมก็ยังคงให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์อยู่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเคียงข้างในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นว่าเจตนาและความตั้งใจของนายกยิ่งลักษณ์นั่นก็คือการทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนยากคนจนอยู่เช่นเดิมนี่เป็นความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของผมนะครับเอาละทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะฮะต้องคุยกันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เดินกันต่อเนื่องมาจนมีความชัดเจนขึ้นแล้วพอสมควรก็คือกรณีที่เราประกาศเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากกรณีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ท่านที่ติดตามข่าวสารมาตลอดหรือติดตามรายการนี้มาตลอดเนี่ยผมอธิบายขั้นตอนมาต่อเนื่องจนถึงล่าสุดที่เรามีทีมทนายความและก็ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุดให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาในการที่จะส่งเรื่องไปยังปปช.เพื่อให้ดำเนินการเรื่องนี้ตามที่ศาลฎีกาท่านว่าในทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดอีกทีหนึ่งถูกโจมตีแล้วครับจากคนที่ยืนอยู่อีกฝั่งทางการเมืองเป็นระยะส่วนตัวผมเองก็พยายามจะรักษารูปทรงของเรื่องไม่ให้กลายเป็นประเด็นการเมืองที่จะตอบโต้หักล้างกันรายวันเสร็จแล้วเนื้อหาสาระของเรื่องก็เลือนหายไปก็กลายเป็นว่าแกกับฉันซัดกันไปซัดกันมาเชือดเฉือนกันด้วยวาทะโวหารผมพยายามไม่ทำแบบนั้นนะครับก็รักษาบรรยากาศรักษาประเด็นของเรื่องจนในที่สุดเนี่ยนะฮะ2วันติดกันแล้วนะครับที่หนังสือพิมพ์เขาบอกว่ามีรายงานข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้ก็บอกมีรายงานข่าวจากปปช.นี่มาเพิ่มแล้วว่าอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้มีการทำหนังสือ2ฉบับฉบับหนึ่งเนี่ยส่งไปปปช.อีกฉบับหนึ่งเนี่ยส่งไป DSI เนื้อหาสาระคล้ายกันละครับแต่มีส่วนต่างอยู่บ้างผมเนี่ยยังไม่ได้มีหนังสือดังกล่าวแต่ว่าเอาตามที่สื่อมวลชนเขารายงานเนี่ยนะครับซึ่งเขารายงานติดต่อกันลงหนังสือพิมพ์มา2วันแล้วถ้ารายงานข่าวไม่จริงเนี่ยนะครับทั้งคนในองค์กรอัยการในปปช.ใน DSI ต้องแสดงตัวมาปฏิเสธแล้วทีนี้ไม่มีใครออกมาปฏิเสธเป็นตัวเป็นตนก็แสดงว่า
จริงตามหนังสือพิมพ์เขาว่านี่แหละก็คือเขาบอกว่าอัยการเนี่ยนะครับทำหนังสือไปถึงปปช.เพื่อแจ้งคำพิพากษาให้ปปช.ทราบแล้วก็ส่งสำเนาคำพิพากษาให้ปปช.ด้วยบอกว่าปปช.ครับเรื่องนี้น่ะอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์นายสุเทพไปแล้วฐานร่วมกันก่อให้เกิดการฆ่าคนตายและพยายามฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลทีนี้เมื่อศาลฎีกาบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะพิพากษาโดยต้องตั้งต้นที่ปปช.นี่นะครับอัยการเขาก็แจ้งเรื่องไปให้แล้วอีกฉบับนึงแจ้งไปที่ DSI เหตุที่ต้องแจ้งไปที่ DSI ก็เพราะว่าในคดีอาญาดังกล่าวนั่นนะครับ DSI เขาทำหน้าที่พนักงานสอบสวนเขาสืบสวนสอบสวนเขาดำเนินการให้มีการไต่สวนสาเหตุการตายแล้วเขาก็ตั้งข้อหาทั้งสองคนนี่แหละครับฐานฆ่าคนแล้วส่งไปอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดเห็นพ้องก็สั่งฟ้องยังศาลดังนั้นอัยการก็เลยส่งเรื่องกลับมาที่ DSI เป็นสำนวนฟ้องเพื่อบอก DSI ว่าท่านต้องทำหน้าที่ในการส่งสำนวนนี้ไปให้ปปช.อีกทางหนึ่งก็เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องก็ไหลไปรวมกันอยู่ที่ปปช.เพื่อให้ปปช.พิจารณาดำเนินการรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์บอกว่าแหล่งข่าวจากปปช.บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือแต่ถ้าได้รับหนังสือมาก็ต้องพิจารณาอีกแล้วว่าสิ่งที่ส่งมาจากทั้งอัยการสูงสุดและจากทั้ง DSI ถ้าเขาส่งต่อเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าไม่มีเหตุอื่นที่จะไม่ส่งอ่ะ DSI ก็ต้องส่งไงเพราะอัยการเขาระบุมาเนี่ยว่าให้ส่งไปที่ปปช.ซึ่งจะต้องเป็นต้นเรื่องเนี่ยนะฮะปปช.ซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูอีกว่าเป็นหลักฐานใหม่ไหมแม่ไอ้คำว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยนะครับคือคาถาประจำของปปช.ต่อเรื่องนี้เลยมาถึงตรงนี้ทีมงานเขายกป้ายบอกว่าต้องเบรกผมก็ให้ความร่วมมือกับทีมงานดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเบรกแตกเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอย่าพลาดครับเรื่องนี้ต้องตามดีๆผมจะอธิบายให้เข้าใจตรงกันนะเพิ่มเติมครู่เดียวครับตั้งแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยตัวท่านประธานหรือโดยตัวบุคคลซึ่งสื่อเขาบอกว่าเป็นแหล่งข่าวจากปปช.ก็ตามเนี่ยพูดอยู่คำเดียวครับแล้วก็พูดอยู่ทุกวันอะบอกว่าต้องดูว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ไหมพยานหลักฐานใหม่หรือเปล่าคดีนี้เคยยกคำร้องไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะว่าจริงๆเนี่ยนะครับปปช.ในฐานะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะต้องแสดงออกชัดเจนเลยครับว่ามีความกระตือรือร้นขวนขวายที่จะแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับคนเจ็บคนตายให้ได้ก็อย่างที่เคยบอกกันแหละครับว่าคนตายสักรายหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคดีอาญาทั่วไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีชุดส่งชุดสืบชุดสอบจะต้องมีสายข่าวลงพื้นที่นี่เราก็ดูหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะเวลาเขารายงานข่าวคดีฆาตกรรมเราอ่านจนเราแทบจะเขียนข่าวเองได้ว่ามันมีสำนวนภาษาเฉพาะของมันนะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งที่จะสืบหาผู้กระทำความผิดส่งชุดสืบลงประกบบุคคลผู้ต้องสงสัยส่งหน่วยโน่นนั่นนี่เราก็นึกว่าปปช.น่าจะมีบทบาทแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปปช.ท่านก็เลือกที่จะยืนอยู่ในสำนักงานนะครับแล้วก็บอกว่ารอพยานหลักฐานใหม่รอพยานหลักฐานใหม่วันนี้ผมก็เลยเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปนะครับว่าต้องขอขอบคุณองค์กรอัยการซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันในคำพิพากษาศาลฎีกาถ้าท่านผู้ชมนึกออกวันที่ผมนั่งแถลงข่าวที่พิสทีวีเนี่ยนะฮะผมก็ได้ระบุชัดว่าคำพิพากษาศาลฎีกามันผูกพันนะครับกับคู่กรณีคือ
ผูกพันกับหน่วยงานซึ่งเป็นโจทย์หน่วยงานที่ถูกระบุว่ามีอำนาจหน้าที่นั้นอัยการเข้าเดินละเหลือแต่ว่าปปช.จะเดินหรือไม่เดินแล้วถ้าเดินเดินยังไงต้องขอขอบคุณองค์กรอัยการอย่างที่ว่าส่วนองค์กรปปช.เนี่ยนะครับขอได้โปรดเข้าใจว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกระทบกระทั่งหรือกดดันอะไรท่านนะผมเพียงต้องการความยุติธรรมภายใต้ข้อเรียกร้องเดียวนะครับคือคนตายเป็นร้อยคดีต้องถึงศาลและนี่เหตุการณ์มาถึงตรงนี้ที่สื่อมวลชนเขารายงานนี่ปปช.จะเล่นบทจ่าเฉยต่อไปไม่ได้แล้วล่ะครับงั้นท่านก็ต้องรับเรื่องและผมขอความกรุณานะครับเรียกร้องกันผ่านรายการนี้ว่าท่านช่วยอธิบายได้ไหมฮะว่าไอ้พยานหลักฐานเก่าที่เป็นเหตุให้ท่านยกคำร้องไปรอบหนึ่งแล้วน่ะคืออะไรแล้วสิ่งที่ทนายความกับญาติผู้เสียชีวิตเขาระบุวันที่ไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่3เรื่อง3ประเด็นนั่นน่ะอันนั้นใหม่หรือไม่คือเวลานี้เนี่ยกลายเป็นว่าปปช.ท่านก็บอกว่ารอพยานหลักฐานใหม่โดยที่เรายังไม่ชัดว่าอะไรคือเรียกว่าเก่าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเก่าแล้วมันจะชัดได้ยังไงว่าอะไรใหม่ฮะถ้าชัดเนี่ยนะครับพวกผมก็มีหน้าที่ในการพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะหาสิ่งที่เรียกว่าพยานหลักฐานใหม่เอาไปให้ปปช.ถึงที่ทั้งที่ความจริงเนี่ยควรเป็นหน้าที่ของปปช.เองแล้วล่ะถ้าปปช.ท่านเลือกที่จะอยู่ในสำนักงานอย่างเดียวนี่นะฮะทำไงได้ล่ะครับประชาชนก็ต้องวิ่งตามหาพยานหลักฐานเอาจนว่าปปช.ท่านพอใจหยิบเรื่องขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกทีอย่างน้อยก็จะได้มีความหวังว่าคดีนี้จะถึงศาลทีนี้สิ่งที่เรียกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าปรากฏว่ามีแล้วปปช.ท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเราก็จะติดตามดูว่าอาจจะเป็นยังไงกันต่อไปถ้าปปช.คิดว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับตัดคดีนี้ซะในมือท่านอย่าว่าแต่ถึงศาลเลยส่งถึงอัยการท่านก็ไม่ส่งนี่นะครับพวกผมก็ต้องมาปรึกษากันนะว่าจะทำยังไงกันต่อแต่แน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่เราหยุดแล้วก็ปล่อยผ่านไปเฉยๆไม่ได้แน่ๆผมให้คำยืนยันครับอย่างไรก็ตามนะครับเนี่ยมันปลายเดือนแล้วเหลืออีกวัน2วันก็สิ้นเดือนกันยายนก็เป็นที่ทราบว่าในเดือนตุลาคมของปีนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทยทั้งประเทศเป็นช่วงเวลาที่คนไทยจะได้หลอมรวมทุกดวงใจเพื่อเข้าสู่พิธีการสำคัญของพวกเราดังนั้นผมก็ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าในห่วงเดือนตุลาคมนี้นปช.ก็จะยุติการเคลื่อนไหวเพื่อติดตามทวงถามความยุติธรรมในคดีดังกล่าวเพราะว่าเราไม่ต้องการให้บางฝ่ายใช้เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วไปตอบโต้กันไปมาในบรรยากาศอย่างนี้อีกประการหนึ่งก็คือก็ต้องการให้เวลาของปปช.ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อผ่านช่วงพิธีการสำคัญไปแล้วและเราเห็นว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมก็จะได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าต่อปปช.อีกทีเข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าหยุดภารกิจในการตามความยุติธรรมแล้วไม่ใช่แต่เราเห็นว่าในห่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ย
ก็ไม่ควรที่จะมีใครไปสร้างบรรยากาศของความขัดแย้งหรือตอบโต้กันทางการเมืองเพราะนี่คือห่วงเวลาที่คนไทยทุกคนจะจดจำไม่มีวันลืมแล้วก็ต้องหลอมรวมดวงใจกันอย่างที่ว่านะครับก็เป็นที่เข้าใจส่วนหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแล้วก็ต้องดูล่ะว่าปปช.เขาจะว่ายังไงกันต่อนะครับส่วนนปช.ส่วนญาติคนเจ็บคนตายส่วนฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาก็มีแนวทางของเขาในใจกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะพูดกันอีกทีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับไปที่เรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับท่านที่เคารพจริงๆเนี่ยในช่วงเวลาที่ผมไม่ได้มาจัดรายการเนี่ยนะครับคุยกับคุณสุรเชษฐ์ทางโทรศัพท์เนี่ยมันก็อยู่ในบรรยากาศของการพิพากษาคดีที่ให้กลุ่มพันธมิตรนะครับโดยแกนนำเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่บุกเข้าไปยึดสนามบินสุวรรณภูมินะครับในช่วงที่มีการชุมนุมกดดันรัฐบาลนายสมัครนายสมชายนะฮะก็มีปฏิกิริยามาพอสมควรครับท่านที่เคารพมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเดี๋ยวผมต้องยืนยันก่อนนะว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะไปสะอกสะใจอะไรเป็นการส่วนตัวต่อสิ่งที่แกนนำพันธมิตรกำลังเจออยู่นะครับคือทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าเฉียดๆรวมๆพันล้านอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องตามไล่ล่าห้ามหันกันจนแหลกลานกันไปข้างนึงไม่ใช่อ่ะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีบางมุมซึ่งผมก็เห็นว่าแปลกดีคือเรื่องคำพิพากษาเรื่องการบังคับคดีเรื่องการทวงถามตามหนี้กันเนี่ยนั้นว่ากันไปตามกระบวนการแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็รายงานข่าวว่าหนึ่งในแกนนำกลุ่มพันธมิตรคือคุณพิภพธงชัยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะว่าหยุดวาทกรรมหยุดพูดกันได้แล้วว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยไปปิดสนามบินจริงๆไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรเขาไปสนามบินเนี่ยคือไปประมาณว่าจะไปดักเจอนายกสมชายซึ่งเวลานั้นเนี่ยนะฮะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเปรูแล้วกำลังบินกลับจากเปรูใช้เวลาหูนานครับจะมาลงที่สุวรรณภูมิคือปกติต้องลงสุวรรณภูมิพันธมิตรก็เลยว่าบอกว่าเขาจะไปดักรอเพื่อที่จะบอกว่านายกสมชายหมดความชอบธรรมควรออกจากตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไปผมจำแม่นเหตุการณ์นั้นเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วผมเนี่ยโดยภารกิจมันต้องไปเปรูด้วยในคืนเดินทางนั่นแหละครับแหมนี่ย้อนประวัติศาสตร์นิดหน่อยผมนี่ลากกระเป๋าใบเบอร์เรอร์ครับเดินทางไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับกระเป๋าเนี่ยก็เตรียมให้ทีมงานเนี่ยเขาขนลงจากรถเนี่ยนะฮะจะโหลดเข้าท้องเครื่องอยู่แล้วปรากฏว่าท่านนายกสมชายก็ให้เจ้าหน้าที่มาตามเข้าไปพบในห้องรับรองที่สนามบินแล้วก็บอกว่าท่านโฆษกแม้ผมเป็นห่วงสถานการณ์ทางนี้ตัวผมเนี่ยก็ต้องไปละเพราะว่ามันเป็นภารกิจราชการนะแต่อยากจะให้ท่านโฆษกอยู่ทางนี้จะได้มีอะไรจะได้ช่วยคณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่รักษาการกันอยู่ผมก็บอกว่าตามแต่ที่ท่านนายกมอบหมายครับก็กลายเป็นว่ากระเป๋าเสื้อผ้าผมไบเบอร์เนี่ยนะฮะที่เขายกลงมาจากรถแล้วจะเข้าไปสู่ท้องเครื่องเนี่ยไม่ฮะกลับขึ้นท้องรถอีกทีนึงผมก็กลับจากสนามบินคืนนั้นนะครับแล้วก็อยู่ติดตามเหตุการณ์อยู่ที่กรุงเทพเพราะนั้นแม่นยำมาครับว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยนำพาพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปทีนี้พอแกนนำบอกว่าไม่ใช่พันธมิตรไปปิดแต่คนที่สั่งปิดนี่เป็นผู้ว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับในเวลานั้นเนี่ยโอ้คนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับบางคนก็เจอผมก็ถามว่าแล้วนี่ไปยังไงมายังไงแหละตกลงผู้ว่าการท่าเนี่ยไปสั่งปิดซะเองนะ
ประธานโทษกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การท่าอากาศยานนะไปสั่งปิดซะเองอย่างนี้ก็เสียหายสิผมก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะคือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะฮะสนามบินนานาชาติที่ไหนก็ตามมาทั่วโลกคนไปกันเป็นพันเป็นหมื่นอยู่ๆวิ่งกรูเข้าไปนี่นะครับสนามบินที่ไหนจะยังเปิดทำการอยู่ได้ท่านที่เคารพครับแล้วเข้าไปไม่ใช่ธรรมดานะฮะท่านก็ไปออกกำลังกายท่านก็ไปตีแบดท่านก็ไปตั้งเวทีปราศัยท่านก็ไปชุมนุมคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะครับในสนามบินในการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยนะครับไอ้ระบบความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเป็นเรื่องที่เขาอ่อนไหวอย่างยิ่งฮะเขาเราเห็นกันอยู่เนืองๆนี่ขึ้นไปบนเครื่องบินใครไปพูดคำว่าระเบิดคำเดียวนี่ระเบิดมีจริงไม่จริงไม่รู้เครื่องบินนี่ต้องหยุดการเดินทางนะครับต้องรื้อต้องตรวจต้องค้นต้องเป็นคดีความกันให้วุ่นให้วายไปหมดในอาคารบริเวณสนามบินนี่นะฮะใครไปทำอะไรแปลกๆแผลงๆนี่กระทบกับระบบความปลอดภัยของทั้งระบบอันนี้เข้าไปทีเป็นหมื่นนะก็มีพักต้องสงสัยแล้วว่ามันวุ่นวายแน่ๆเห็นนี่ผมฟังดูเนี่ยผมก็นึกว่าโอ้คงเป็นเรื่องวาทกรรมคงจะไม่ได้มีใครไปคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องจริงจังหรือจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเอาเลยนะครับว่ากลุ่มพันธมิตรก็ไม่ได้ปิดเป็นเรื่องของการท่าอากาศยานไปสั่งปิดเองแล้วใส่ร้ายกลุ่มพันธมิตรอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับตันติเคารพครับมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เชื่อเอาจริงเอาจังนะครับแล้วไปทำเป็นรายงานข่าวด้วยแล้วเป็นตุเป็นตะข่าวด้วยนะครับทีมงานปริ้นใหม่ผมนี่สามหน้าทีเดียวเนี่ยนะคือสำนักข่าวทีนิวส์นะครับขออนุญาตที่เอามาเอ่ยฮะแต่ว่าสำนักงานข่าวทีนิวเนี่ยนะฮะเขาพาดหัวนะครับบอกพังงะกระชากหน้ากากคนสั่งปิดสนามบินโยนผิดพันธมิตรที่แท้ฝีมือเสรีรัฐประสุตานนท์พี่เมียวีรการแดงตัวเอแห่งระบบทักษิณจัดการเองคืออันนี้ครับอันเนี้ยผมคิดว่าโอ้เรื่องมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงคือคุณเสรีรัตน์ประสุตานนท์นี่เป็นอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานเนี่ยจริงแล้วเป็นพี่ชายของภรรยาคุณวีรการนี่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มาเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรกับเขาแล้วครับคุณเสรีรัตน์ก็ส่วนของคุณเสรีรัตน์แดงก็ส่วนของแดงนปช.ก็เรื่องของเราแต่ว่าโอทีนิวเขาไปเอามาเชื่อมโยงอะครับจนกลายเป็นว่าเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิปิดเนื่องจากว่ากลุ่มพันธมิตรเข้าไปแล้วก็กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานเนี่ยเป็นพี่เมียวีรการก็เลยสั่งปิดเพื่อให้แกนนำพันธมิตรเนี่ยเป็นคนผิดนี่ผมว่าไปเยอะมากนะครับคือโอ้ถ้าคิดกันแบบนี้เนี่ยตายเลยนะครับเนี่ยคุณเสรีรัตน์นี่ดีไม่ดีพันล้านนี่คุณเสรีรัตน์นี่ต้องรับผิดชอบแล้วมันไปกันไหวเลยครับไอ้เหตุผลแบบนี้ไอ้คำอธิบายแบบนี้เนี่ยนี่เราจะอยู่กันแบบที่ว่าคิดจะพูดอะไรกันก็พูดคิดจะกล่าวหาอะไรกันก็กล่าวหาตายเลยครับอย่างนี้แล้วดีไม่ดีเนี่ยนะถ้าสำนักข่าวเนี่ยเขาบอกเอ้านายเสรีรัตน์เนี่ยนอกจากเป็นพี่เมียวีรการแล้วเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเคยพบเจอนายณัฐวุฒิตามงานอยู่บ้างก็แสดงว่าปิดเพราะว่าเป็นคนที่เคยเจอนายณัฐวุฒิด้วยอย่ากระนั้นเลยไม่ใช่นายณัฐวุฒิเป็นนายตจุพรอีกต่างหากที่อาจจะเคยเจอกับนายเสรีรัตน์เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าพวกผมเนี่ยต้องรับผิดชอบคดีนี้ด้วยความเคารพนะครับพี่ๆน้องๆพันธมิตรคือผมไม่มีเจตนาจะไปกระแทกแดกดันอะไรแต่ผมจะชี้ให้เห็นไงว่าสังคมเรามันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันมาถึงจุดที่ว่าถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับมันต้องหามุมที่จะต้องกล่าวหากันให้ได้มันต้องหามุมที่จะทำให้มันเกิดความเสียหายคือคนที่ไปสร้างประเด็นแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับผมพูดตรงๆเนี่ยอาการหนักมากนะครับแต่ที่อาการหนักไม่ได้น้อยไปกว่ากันคือมีคนเชื่อนะครับจริงๆเนี่ยคือมีคนเชื่อว่าที่แกนำพันธมิตรเข้าไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สุดท้ายปิดการเดินเครื่องนะครับปิดการบินทุกอย่างเนี่ย
ม่ใช่ว่าปิดเพราะว่าพันธมิตรไปยึดนะฮะปิดเพราะว่าการท่าเนี่ยสั่งปิดและเหตุที่การท่าสั่งปิดเพราะว่าผู้อำนวยการใหญ่การท่าเวลานั้นเนี่ยเป็นพี่เมียวีระการงูสิกาฟงเหนื่อยฮะผมว่าเหนื่อยฮะคืออยู่กันแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเอาละในความเหนื่อยบางทีมันก็มีความขำอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับว่าเรากล่าวหากันขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับผมลาไปก่อนหมดเวลาเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ